งหุ้น KGB ไปให้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของทางด้านพี่อุ้ยว่ามีหุ้นตัวไหนวิ่งพรุ่งนี้นะฮะทางด้านบริษัทซับดาโอนั่นเองสวัสดีครับพี่อุ้ยค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับตัวไหนจะวิ่งพรุ่งนี้พี่แน่ๆขอพอโอ้ใช่ใช่ใช่เมื่อตอนช่วงอาจารย์ไปเลยอ่ะคุณอะไรนะคุณ JP Morgan คุณนั้นซอฟพอมันอัพเปอร์ฟอร์มอยู่อ่ะทำไมอัพเปอร์ฟอร์มอ่ะแบบยูช่วยอธิบายสิคืออย่างงี้ฮะเพราะว่าตอนเนี้ยตัวเรื่องของราคาน้ำมันเองนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเริ่มวกตัวกลับแล้วพอราคาน้ำมันเริ่มวกตัวกลับเนี่ยซอฟพอเองเนี่ยซึ่งผลประกอบการก็ถือว่าดีอย่าบอกที่มีการวิเคราะห์บอกว่างบมันจะแผ่วมันแผ่วอะแต่แบบแผ่วแบบทรงสูงเลยนะกำไรมันจะดีเลยนะแล้วก็ปันผลเองเนี่ยครึ่งปีหลังอะน่าจ่ายประมาณ4บาทโอ้โหแต่4บาทด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันจะ x ประมาณกุมภาปลายกุมภาหมายความว่าอะไรอะหมายความว่าวันเนี้ยยังไงก็ตามราคาสอพอไม่มีทางลงได้ลึกยังไงก็ไม่มีทางลงแล้วก็จะไม่มีทางลงเพราะว่ามันมีดิวิเดนด์ค้ำอยู่นะครับยกเว้นว่าน้ำมันแบบทะลุโลกไปเลยอ่ะไป70เหรียญแต่ว่าซึ่งน้ำมันมันที่ผมวิเคราะห์เช้าว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะลงไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าด้วยน้ำมันที่ขึ้นเนี่ยคนก็จะจับสอพอมาเล่นตามรอบแล้วผมก็มองว่ายังไงน้ำมันก็ไม่ลงนะในส่วนตัวของผมเองผมว่าดีมานด์ชนะซัพพลายอยู่แล้วไม่มีนางไม่น่าจะลงผมก็เลยบอกว่าสอพอเองก็เป็นตัวนึงที่ควรจะมีในการเล่นรอบสั้นๆซึ่งเราใส่ปตท.มาในพอร์ตเราตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วผมเชื่อตรงนั้นนะครับแล้วก็มีแอบเลยไปถึงปิโตเคมีด้วยแหละนะครับก็ที่ยังเป็น IBL นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่1เนี่ยผมเลือกตัวสผ.นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะถามอื่นไหนๆก็มาที่หุ้นแล้วอีกตัวนึงผมเลือกโรงเรียนของเราฮะเฮ้ยโรงเรียนของเรามันขึ้นมาออลไทม์ไฮแล้วไฮคือตัวเนี้ยผมว่าไอการที่เป็น all time high เนี่ยมันมีสัญญาณบางอย่างแล้วก็การเปิดโรงเรียนอันใหม่ที่ตัวจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วผมว่าแล้วรู้สึกว่าปลายสัปดาห์นี้หรือยังไงจะมีการพาไปไซต์วิสิตด้วยนะหมายความว่านักวิเคราะห์ใช่ครับหมายความว่าแปลว่าโรงเรียนมีของดีจริงๆ SISB เป็นโรงเรียนที่ดีนะหุ้นของเขาว่าดีมาตลอดเลยนะก็ผมก็เลยมองว่าคิดดูเนี่ยเมื่อก่อนเราตอนที่พี่กันน่ะแนะนำขึ้นเวทีกันน่ะยังไม่ถึง10บาทเลยนะวันนี้เนี่ย20กว่าบาทแล้วฮะแล้วก็ตัวสาขามันก็เปิดเพิ่มขึ้นแล้วหลังๆมาคนก็ให้ลูกอ่ะส่วนใหญ่เราให้ลูกเรียนอินเตอร์หมดถ้าเกิดมีตังพอได้จ่ายแล้วก็ตัวเลเวลของตัว SISB เนี่ยมันไม่ได้สูงเกินเอื้อมด้วยอันนี้นะครับต้องจ่ายค่าเปเจี๊ยบมั้ยฮะโอ้อันนี้ไม่ทราบนะไม่เคยมีต้องจ่ายหรอมั้งไม่น่าจะต้องจ่ายนะไหนแต่ลงทุนพี่เบิร์ดมีใครรู้บ้างอะจ่ายค่าเปเจี๊ยบมั้ยฮะไม่น่าจะต้องจ่ายนะครับผมว่าโรงเรียนเขาอะมันมีที่นั่งคือปกติโรงเรียนที่จะจ่ายเปเจี๊ยบเนี่ยมันคือที่นั่งไม่พอแต่ผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องที่นั่งไม่พอนะครับเพราะตรงนี้ก็ขอให้จ่ายค่าเทอมได้ก็มานั่งได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องสอบเหมือนโรงเรียนเตรียมอะไรไม่ต้องไม่น่าจะนะไม่น่าจะไม่น่าจะแม้โรงเรียนเอกชนนี่ก็รับหมดอยู่แล้วก็รับหมดอยู่แล้วนะครับคือเขากลัวคือผมว่าเขากลัวจะไม่มีคนมาเรียนมากกว่าโรงเรียนเอกชนนะครับก็เลือกตัวนั้นให้กันละกันนะครับจริงตัวนี้เป็นตัวที่นั่งมองมาหลายวันมากๆแต่ก็ไม่หวังว่าสิ่งที่คิดตรงนี้เนี่ยที่ผมรอแบบไปไหนๆก็ไม่ได้ซื้อแล้วเนี่ยก็เลยรอให้มันออลไทม์ไฮไปเลยก็แล้วกันเราค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับก็สองตัวฮะตัวหนึ่งตัวสูงตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่อยู่ราคาล่างลงมานิดหนึ่งนะครับค่ะค่ะได้ค่ะปตท.สผ.ที่มันย่อลงมาแล้วแล้วก็ไฮมันอยู่ที่192มันจะทะลุไฮเดิมหรือเปล่าก็ต้องตามไม่ทะลุครับไม่ทะลุไม่ทะลุผมว่าไม่ทะลุครับผมเล่นปตท.สผ.เนี่ยผมคิดว่าผมเอากรอบแค่ประมาณ180ก็พออ๋อ10บาทนะครับประมาณ10บาทพอเราไม่ได้คิดว่าน้ำมันจะทะลุอะไรขนาดนั้นผมว่าน้ำมันแค่เล่นในกรอบที่อยู่ด้านบนๆนั้นเองค่ะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อมูลของพี่อุ๊ดอีกอันหนึ่งนะพี่อุ๊ด SISB ตอนนั้นที่เราอยู่บนรถกันอ่ะพี่อุ๊ด
ครับตอนนั้นอยู่แถวถึงนครปฐมพอดีอ่ะที่เราคุยแล้วกลับมามันก็ถามอันนี้มันคุยกับพี่คนนี้หน่อยนะนั่นคือถามเขาคนนั้นอ่ะคุยพี่ขากลับอ่ะพี่ให้อะไรก็ตัวเดิมอ่ะเอสไอเอสีอะไรอ่ะคุยกันไม่เลิกเหรอตั้งแต่ขาไปขากลับเออเขาคนนั้นอ่ะเดี๋ยววันหลังว่างๆเชิญเขามาบนรถก็ตอนที่เรานัดกันแล้วแกไปหลงแกแล้วแกไปขึ้นรถอีกอันหนึ่งเดี๋ยวแกบอกคิดว่าคุณม่อนจะขากลับจะนั่งรถกับแกแต่ VIP รู้นะฮะทีนี้พี่ม่อนก็เลยนั่งอะไรสักอย่างมาก่อนแกพอแกลงรถแกบอกว่าให้เหมือนเดิมขังค่าไปขากลับก็คือ SISB แกบอกงั้นไม่รู้แกตอนนี้แกขายไปหมดหรือยังอะแล้ววิเคราะห์นะที่พูดไม่ใช่พี่ม่อนเป็นนักวิเคราะห์คนหนึ่งมาไม่ใช่พี่การด้วยนะฮะไม่ใช่พี่การพี่การไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ได้ไปนะมีเขาคนเนี้ยทั้งขาไปขากลับอ่ะหล่ำแต่เอสไอเพราะลูกชายเขาเรียนอยู่ด้วยป่ะไม่รู้ก็ผมก็เคยไปวิสิตเขาที่นี่เองก็ตั้งแต่สมัยตอนนั้นต่ำๆราคา7-8 บาทก็ถือว่าแนวคิดก็ดีแนวคิดก็ค่อนข้างดีดูโรงเรียนตอนแรกเราคิดว่าโรงเรียนมันเหมือนเป็นโรงเรียนที่ดีมากเลยนะไม่ถึงว่าสถานที่ผมแบบดีอ่ะยังรู้เลยนะครับก็ลองดูพี่อุ้ยให้นะให้บายจะวิ่งใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ใช่ครับใช่ถึงเล่นต้องเล่นกันตรงนี้แล้วล่ะนะครับถ้าไม่เล่นก็คือไม่เล่นแล้วล่ะก็คือทุกอันนี้ถ้ามีออลไทม์ไฮแล้วพรุ่งนี้ไม่เล่นนี่ก็ไม่ต้องเล่นนะบอกว่าตอนนี้มันเป็นปอโลเทนไปแต่ต้องเพจให้ทันเพราะมันอยู่ข้างบนใช่ไหมพี่อุ้ยกลัวแบบเขาแบบขายทำกำไรกันหรือเปล่าเนาะไม่งั้นก็ถ้าเกิดแบบเอ้ยดูแบบไม่อยากเล่นแบบนั้นมันกลัวหวาดเสียวก็ผมว่าสอพอก็ได้นะครับก็จะไปที่สอพอมันก็โอเคนะครับตัวที่สบายกับตัวหวาดเสียวก็เลือกเอา2ตัวนี้ทั้งทุนชอบแบบทรงไหนก็ตามทรงนั้นใช่ครับแล้วก็โอกาสพลาดของตลาดเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าตอนนี้เท่าที่ดูสัญญาณสัญญาณของผมเองนั้นเนี่ยตลาดการปรับฐานน่าจะจบไปเรียบร้อยแล้วปิดกลับเรียบร้อยแล้วตั้งทรงได้รอสัญญาณอีกอย่างนึงคือเบรก1690ซึ่งเชื่อว่าเบรกเสร็จปุ๊บรอบนี้ผมว่าภายในกุมภาพันธ์เนี่ยน่าจะไป16ประมาณ 1,720 นะครับก็น่าจะยาวแล้วล่ะผมว่าดูจากทรงหุ้นดูจากการชุดของหุ้นที่ขึ้นน่ะน่าจะเป็นทรงขึ้นแล้วนะตลาดก็ถูกขับด้วย2กลุ่มฮะกลุ่มนึงก็กลุ่มท่องเที่ยวซึ่งก็จะมีเมื่อเช้าเราคุยกันเรื่อง AOT กับ Sentel นะครับแล้วก็โอ้ไม่รู้แต่วันนี้ไม่รู้ไง AOT ถูกขายกระหน่ำแต่ผมเชื่อว่า2ตัวนี้แหละเป็น2ตัวที่จะนำเซตขึ้นเกิน 1,700 ได้แล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เห็นแน่ๆเนี่ยก็จะเป็นตัวสอพอนี่แหละกลุ่ม Energy ปิโตเนี่ยแหละตัวใดตัวหนึ่งที่จะต้องขึ้นส่วนเรื่องแบงค์เนี่ย IVL ด้วยอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็อีกแบงค์เนี่ยแต่แบงค์ผมไม่แน่ใจนะฝรั่งซื้อเยอะมากเนี่ยผมกลัวเขาจะขายก่อนนั้นแบงค์ไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็เลยไม่กล้าฟันธงว่า 1,700 รอบนี้เนี่ยมีแบงค์อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเราเห็นแบงค์เนี่ยฝรั่งเนี่ยซื้อมาเยอะแล้วอาจจะเริ่มขายแล้วด้วยนะครับแล้วแบงค์เองเป็นหุ้นที่ขึ้น XD ช้าสุดคือประมาณเดือนเมษาคือช้าสุดเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาขายไปแล้วเขากลับมาเล่นอีกรอบนึงอย่างทันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้นะฮะว่าดัชนีผมว่าไม่ค่อยกลัวนะตอนนี้ผมคิดว่ามันขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกหุ้นเนี่ยมันสบายใจขึ้นกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตลาดมันทำท่าจะไม่ไปแล้วก็ไปแบบงงๆแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนทรงมันไปได้แล้วจะไป 1,700 แล้วเชื่ออย่างนั้นนะก็หวังว่าจะไม่มีตัวแปรในทางลบเข้ามาขวางตลาดในช่วง1เดือนข้างหน้านี้ถ้าไม่มีผมว่าเราก็สบายได้ๆค่ะพี่อุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ก็เชียร์บอลไทยต่อนะฮะขอบคุณครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะก็ติดตามเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่ช่วงพี่ม่อนมันเดย์แล้วก็ช่วงทิมตาแล้วก็